ที่จังหวัดนครพนมนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามก็คือฟ้อนภูไทยเรนูนครนะคะเราจะไปติดตามพร้อมๆกันกับคุณทอแสงรัศมีและคุณอัครพลสำหรับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้ชมกันไปเป็นการฟ้อนภูไทยนะครับเราเชิญอาจารย์ด้านนี้เลยนะครับครับผมเก่งมากเลยนะคะทุกคนรำอ่อนช้อยมากเลยครับค่ะนี่คือที่จบไปนี่คือเป็นการแสดงฟ้อนภูไทยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมความสำคัญของการรำที่เราได้ชมกันไปคุณผู้ชมได้ชมสดๆเมื่อกี้คืออะไรครับความหมายความหมายก็คือการฟ้อนรำประเพณีภูไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพี่น้องชาวภูไทยเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับครับเมื่อกี้เราได้เห็นท่วงท่าอย่างเช่นท่าที่น้องผู้ชายออกมารำคนเดียวกับนี้เป็นลักษณะของอะไรคะความหมายนะครับก็ส่วนมากแล้วท่าฟ้อนต่างๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะสื่อแสดงให้ฝ่ายผู้หญิงได้รับทราบว่าเขาเนี่ย เรียนจากท่าธรรมชาติความสง่างามเช่นท่าเสือออกเหล่า
ถ้าเสืออกเหล่านี้หมายถึงเสือจะอกขยุ่มเหยื่อเมื่อกี้ที่ต้องสะบัดสะบัดตัวหน่อยครับผมนี่เขาเรียกก่อนที่เขาจะอกทำมาหากินเขาจะยืดตัวเหมือนกับเสือเสร็จแล้วเขาหางเขาจะชี้ว่าเขาจะไปหากินทางไหนเสร็จแล้วเขาก็จะไปตามนั้นนี่คือเขาเรียกเสือหม้อน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยนี่แค่ท่วงท่าเดียวที่ได้เห็นนะคะจริงๆมีตั้งหลายท่านะคะแบบเมื่อกี้นี่ท่าจระเข้ฟาดหางถ้าเราไม่ใช้ท่านี้เนี่ยสาวไม่ลุกลำด้วยใช่ค่ะเป็นการคู่เข่าซ้ายแล้วก็เขาเรียกท่านี้ว่าจระเข้ฟาดหางเป็นการอ้อนวอนขอความเห็นใจจากครูรำและความหมายหนึ่งก็คือสัตว์ทุกประเภทที่มีหางเนี่ยถ้ามันกระดิกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นมิตรเป็นมีใจปฏิภาณแต่ว่ายกเว้นงูหางกระดิ่งจงรักการตายนะคะความซื่อสัตย์ซึ่งน้องๆ นะคะเขาได้มีการฝึกซ้อมนะทั้งในเวลาว่างหลังจากการเรียนวันเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ปัดนะคะก็ได้ตามไปดูการฝึกซ้อมที่ชมรมนะคะภูไทยของอาจารย์ด้วยแล้วก็ไปแอบซ้อมรำมาด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมเช่นเลยครับผม